สองคนนะคะมีของเล่นจะมารีวิวนั่นก็คือ Spot It Animal ใช่ที่ที่บ้านก็คือมีสองแบบแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยคือเป็นแบบใหม่เดี๋ยวเราก็จะเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าตัวเกม Spot It อันนี้เนี่ยเล่นยังไงใช่อันนี้จะเป็นหมวดหมู่สัตว์ใช่ Animal ใช่ไหมก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยทุกคนเห็นปะตัวอย่างก็จะมีสัตว์น้ำสัตว์บกสติก็มีมีทุกอย่างแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ว่าแบบมันต้องเป็นการ์ดแบบจับคู่กันนะใครเห็นรูปที่เหมือนกันก่อนเนี่ยก็คือชนะใช่นี่ดูตรงนี้นะคะก็คือเราอ่ะเปิดการ์ดมา2ใบปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมือนกันแล้วก็พูดชื่อออกมาก็จะได้แต้มไป okay. ใช่หรือว่าจะชี้ก็ได้ว่ามีอันนี้หรืออันนี้นะอันนี้นะเผื่อแบบลืมชื่อไงตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะงงว่าแบบตัวการ์ดเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันค่ะกินเนี่ยถ้าเล่นตอนลนๆอ่ะลิ้นพันแถมมองไม่ดีด้วยใช่เนี่ยตาก็ไม่ค่อยจะดีนี่นี่เลยเป็นกระปุกเหล็กแบบนี้เลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้น้ำฟิลคู่มาข้างในก็จะเป็นการ์ดประมาณนี้โอ้มีสัตว์เยอะมากอ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสัตว์นะคะมีหมูฟลามิงโก้ปลาหมึกอันนี้อะไรโลมาม้าโพนี่มีหลายอย่างปลามีงูมีจระเข้กระต่ายนะคะค้างคาวฉลามมีหลายอย่างมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดเขานะคะจะเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้เดี๋ยวเวลาเราเล่นนะก็คือนี่ทุกคนเปิดมา1 2 3ปึ๊บนี่นะคะทุกคนเปิดการ์ดขึ้นมาใช่มั้ยในใบของฟิล์มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แบบใช่มั้ยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยของฟิล์มเป็นฮิปโปส่วนของน้องฟิล์มเนี่ยก็มีฮิปโปเหมือนกันแต่ว่าอยู่ริมนี้ไซส์เขาจะต่างกันแต่ว่าเราต้องใช้ไหวพริบนิดนึงไงใช่ไหวกว่าเหมือนกันใช่ก็อย่างฟิล์มเนี่ยเห็นแล้วว่าแบบเอ้ยของน้องฟิล์มก็มีฮิปโปของฟิล์มมีฮิปโปฟิล์มพูดก่อนฟิล์มก็จะได้แต้มไปนะคะใช่เล่นแค่นี้ก็เหมือนเกมจับคู่ว่าการ์ดไหนมีเหมือนกันใช่ค่ะก็อยู่ที่ว่าใครไวกว่าอันนี้ฟิล์มได้แต้มเนาะเดี๋ยวลองอีกรอบเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะเปิดหนึ่งสองสามมองไม่เห็นนี่ไงน้องลิงกอริลล่านั่นแหละพี่ก็ได้ไงเพราะพี่ไวกว่าเพราะว่าเห็นแล้วคือเนี่ยกำลังดูแมวอยู่นึกว่าแมวไงเพราะว่าสีก็จะมีความคล้ายกันประมาณนี้ทุกคนเนี่ยอย่างสีเขียวบางทีอาจจะมองผิดก็ได้นะของฟิล์มมีเต่าน้องฟิล์มจิ้มๆไปจิ้มๆไปใช่เราต้องดูด้วยว่าลายมันต้องเหมือนกันต้องเป็นสัตว์แบบเดียวกันนะคะค่ะถ้าแบบเป็นหมวดอื่นอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกันใช่ประมาณนี้แหละหลักๆก็คือจับคู่ให้มันเหมือนกันนะคะทั้ง2ใบมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกม Spot It กันนะคะเกมนี้ก็คือจะมีความแบบฝึกสมองสมาธิแล้วก็ความไวนะคะไหวพริบต่างๆใช่เดี๋ยววางอันนี้ไว้ตรงกลางแป๊บนึงนึงหนึ่งสองสามฮิปโปไม่ได้นี่ตาไวบอกแล้วเอาจริงแล้วไงอันแรกก็ได้เลยเดี๋ยวดูตาต่อไปเขาจะพูดแบบนี้ไหมมาหนึ่งสองสามเต่านี่ไงนี่นะคะก็คืออยู่ฝั่งนี้คือกำลังมองตรงกลางเลยเอ้ยอยู่ไหนนะคือตอนแรกคิดว่าเป็นม้าคิดว่าจะคู่กับตัวนี้ที่เป็นอูฐไงมันคล้ายๆกันนี่แหละทุกคนใช้ไหวพริบนะคะตาต้องไหวมา1 2 3หมูนี่บอกแล้วน้องฟิวตัวตึงมาแล้วไงเจอเพื่อนตัวเกินอ๋อจะลืมเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจใช่มาทุกคนนี่ผ่านไปสองตาแล้วนะคือมันจะไวนิดนึง1 2 3นี่ตัวนี้แมวนี่ตัวนี้นี่สีมันส้มๆเนาะนี่ไงเห็นไหมแมว2ตัวนะคะของน้องฟิวก็คือจะตัวเล็กมากของฟิวตัวนี้เราเสมอกันเสมอกันแล้วอ่ะแป๊บนึงไว้นะ1 2 3เฮ้ยมันมองยากเหมือนจะไม่มีนะใช่ป่ะนี่ทุกคนเห็นไหมปู2ตัวตัวนี้นะคะถ้าตาไม่ดีก็คือหายไปเจอเลยยังมองไม่เห็นอีกเหรอมาพี่ฟิล์มหยิบก่อนนะตาต่อไปอุ้ยแอบดูก่อนคืออะไร1 2 3เต่าตัวเบลเลอร์ยังมองไม่เห็นเลยนะเห็นแต่ฟลามิงโก้นี่นะคะเต่าฝั่งน้องฟิล์มจะอยู่ตรงกลางของฟิล์มอยู่ล่างสุดนะคะตัวเล็กด้วยเฮ้ยก็ได้อีกแล้วค่ะดูดิเขาได้กีตาร์ติดแล้วเนี่ยก็ตึงอ๋อใครแพ้ปะแป้งไหมอุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเบิกแป้งก่อนดีกว่าทุกคนเล่นอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆใช่ต้องเบิกแป้งแล้วเนี่ยหมดเนี่ยใครได้เยอะกว่าก็ปะแป้งคนหนึ่งโพะเขาให้อ่ะได้นะได้นะเพราะเหลืออีกเยอะอยู่นะมาทุกคนถอดแป้งก่อนถอดแป้งก่อนแป้งมาแล้วแป้งมาแล้วไม่บอกไม่เอาต่อตานะเอาต่อตา
ตาต่อตาโอ้ทีละนิดทีละหน่อยได้เลยตาต่อตานะจะทำให้เราไหวพริบดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าแป้งที่หน้าเนี่ยของใครจะหนากว่ากันนะฮะเอาแป้งไว้ตรงกลางเลยอ่ะหนึ่งยังหนึ่งสองสามกระต่ายเอ้ยเรามีของล่อใจแล้วไงทุกคนคือทำไมพออย่างนี้ปุ๊บคือมันตาดีขึ้นมาเลยใช่ถอดแว่นแล้วไงนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวถอดแว่นแล้วรู้เลยใช่นี่นะคะทุกคนนิดๆหน่อยๆอ่ะโบกข้างเดียวก่อนข้างเดียวก่อนอีกข้างนึงอย่ามาเติมให้นะคะรู้ใช่ไหมว่าถ้าเริ่มก่อนอ่ะแล้วพอโดนมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะนิดเดียวนะหนึ่งสองสามมาพี่พูดก่อนกรรมการใครพูดก่อนคะยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบคิดเองโดนเองก็ได้อันนี้อีกข้างหนึ่งอ่ะให้ตามสัญญานี่หน้าเท่ากันแล้วนะคะทุกคนเออคิดเองโดนเองนะคะคนนี้เหมือนแป้งมันจะบังตาไปหน่อยหนึ่งสองสามสิงโตพี่พูดก่อนพี่พูดสิงก่อนเฮ้ยเล่นทีละน้อยนะไก่ดูแล้วไอ้ระวังลืมๆหน่อยมันบังอ่ะมาอย่าเพิ่งรีบร้อนหนึ่งสองสามปลาหมึกวู้แป้งมาสิฟีว่าน่าจะเปลืองแป้งนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอนี่ขาวเลยพร้อมแล้วมาต่อนะคะเราดูกัน1 2 3มีมาไม่ใช่ฟ้ามีไม่ใช่มีก็คือบอกให้รู้ว่าในนี้มันมีลืมโชว์ว่าสีมันคล้ายกันไงแล้วมันเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมบอกเฉยๆว่าเออการนี้มีหมีนะเดี๋ยวหมีจะอยู่ที่หน้าค่ะโอ้ไม่มันหกอ่ะนี่อะหมีโปเช่ใครคิดเกมอะทำจริงสนุกดีออกจริงๆอะที่บ้านเรามีเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ป่ะกับตัวคำทั่วไปอ่ะเรามีเป็นสัตว์เป็นจมองยากซ้ำมาหนูก่อนกรรมการหนูบอกว่าสมองช้าเหมือนกันนะต้องขออีกซ้ำเสมอแต่จะเอาไปคืออะไรหนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำขอบคุณนะจบๆกันแล้วมันเหลืออีกไม่กี่ใบเองนี่แล้วตาสุดท้ายตาสีอีกรอบไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นลิปไหมทาที่ปากสวยๆแต่ทาก็ลงแป้งแล้วไงมาพร้อมไหมโอ้ยหนึ่งสองจบหมาดีไงทุกคนน้องหมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คืออันไหนสีส้มๆมันมองยากนะอย่าหลับตาแล้วอยากให้มันอยู่ตรงล่องตอนนี้มันมาแล้วเหมือนแล้วเริ่มเหมือนละอยากเห็นหน้าตัวเองอันนี้เราสามใบสุดท้ายเราต้องเลือกหนึ่งใบเอาออกมาตัดสินเนาะตาตัดสินหนึ่งสองส้มตาสุดท้ายนะคะแปลว่ามันคือตาที่พิเศษมากไม่มีลิฟไม่มีลิฟเรายังไม่ได้ตกลงกันนะคะทุกคนเอาแป้งนี่แหละดีละโอ้นี่เอาแป้งเป็นน้อยลงสุดยอดเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็จะเป็นวิธีการเล่นเกม Spot It นะคะจริงๆเห็นเขาฮินมาสักพักแล้วเราก็มีแหละแต่รอบนี้ได้แบบใหม่มาก็เลยจะมารีวิวให้ดูนับแต้มก่อนอ่ะลืมไปได้อันนี้เอาออกนับแต้มนะคะใครเยอะกว่าแล้วก็ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็โดนอีกนะโอ้ไม่โดนซ้ำซ้อนโดนทันทีนับพร้อมกัน1 2 11 12 1315 15งั้น2อันนะเฮ้ยโดนเฮ้ยใช่เมื่อกี้พ่อบอกว่าเอาเลย
ครับเดี๋ยวไม่เมื่อกี้ทำหน้าไงใส่บอลแต่จะทำใหม่ดิเสียหวังมากพ่อผู้ชายแม่พูดพ่อต้องพ่อโดนดิพ่อไม่ห้ามเราอ่ะยังไม่ได้มาความคิดเห็นรู้เปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเกม Spot It Animal นะคะก็น่าข่าวกันไปนะจ๊ะถ้าอยากเล่นก็พวกร้านขายของเล่นอ่ะมันก็มีช้อปปี้ก็มีใช่แต่อันเนี้ยซื้อมาประมาณ100กว่าบาทไม่ถึง200 150 170ประมาณนั้นใช่จริงๆมันมีหลายราคาแหละทุกคนอยู่ที่แหล่งด้วยแหละแต่อันเนี้ยซื้อมาเพราะอยากเล่นนะคะใช่แล้วคือที่ไปดูมันมีพวกแบบเอลซ่ามีกีฬามีนู่นมีนี่ใช่จริงๆปกติมันน่าจะมีบอกมั้งว่ามีแบบไหนบ้างแต่อันนี้ไม่มีหรอกนี่ใช่ปะไม่ใช่ก็นี่แหละค่ะทุกคนนะคะสำหรับเกม Spot It ก็พี่ฟิล์มเป็นคนชนะไปนะคะแล้วก็ทุกคนคิดว่าใครแป้งหนากว่ากันก็เมนมาได้เลยนะคะน้องฟิลว่าน้องฟิลบางกว่าเนี่ยดูดินั่นแหละทุกคนเปิดคลิปอย่างสวยจบมานี่หน้าขาวเบ้อใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เรารีวิวของเล่นอะไรก็เป็นไม่ได้เลยใช่ถ้าหาซื้อได้เดี๋ยวเราจะหาซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้พวกเราขอต้อนรับกันค่ะ